บรรดาประชาชาติได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
และก็แสดงออกถึงชีวิตที่ทุกข์ซ้ำซากแบบนี้ด้วยการไม่มีใจเหลือที่จะรักใครได้ง่ายๆอีกแล้วเพราะรักที่ไรรักที่ไรก็ต้องมีความทุกข์จริงเมื่อตอนเด็กๆเขามีพ่อหลายคนคุณแม่เขามีพ่อให้เขาหลายคนพ่อของเราก็เป็นพ่อคนนี้เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจก่อนหน้านี้ที่จะมีเขาก็ต้องมีพี่ชายพี่สาวที่เกิดจากพ่อคนก่อนและหลังจากพ่อของเขาอยู่กับเขาได้ไม่นานสุดท้ายพ่อก็ไปไหนไม่รู้และแม่ก็มีพ่อใหม่ไม่ให้เขาเป็นพ่อเลี้ยงก็เลี้ยงดูเอาใจใส่เขาเหมือนพ่อแท้ๆแต่ว่าก็เป็นพ่อเลี้ยงอยู่ได้ไม่นานแม่ก็มีพ่อใหม่มาที่หลังอีกแม่ก็เป็นคนที่ทำมาหากินเด็กไม่ต้องพึ่งผู้ชายถ้าแก่ต้องการความรักจากผู้ชายแล้วก็นี่แหละถ้าไม่ถูกใจก็เลิกแม่เป็นคนดุเป็นคนปากร้ายเลี้ยงดูพวกเขาลูกๆพี่ๆน้องๆด้วยความกระเรียบลูกๆต้องช่วยงานพี่น้องเวลาที่แม่ดุมากๆเขาก็เลยหนีแม่ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งแยกตัวไปแต่งงานแล้วก็มีฐานะดีหน่อยไปอยู่กับพี่สาวก็บังคับให้เขาทำงานหนักต้องช่วยขายของต้องตื่นแต่เช้าทำงานซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสำหรับเขาการพูดดีๆกับการบังคับมันต่างกันเด็กๆทุกคนก็ต้องการคนผู้ใจดีนะถึงจะเป็นการหวังดีต้องบอกว่าต้องทำนั่นทำนี่แต่ว่าหวังดีทำให้ผู้ใจดีเด็กก็ไม่ใช่เขาก็เลยรู้สึกไม่มีความสุขหนีแม่ไปอยู่กับพี่สาวต้องทำงานหนักแถมพี่สาวก็บังคับให้ต้องนั่งเรือหวังดีต้องไปเรียนในนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่วิชาของเขาสุดท้ายก็เลยหนีกลับมาต้องมาทนอยู่กับแม่ชีวิตก็เลยทรมานอย่างเงี้ยนิดๆไม่รู้จะหนีไปไหนถึงจะมีชีวิตอยู่ในครอบครัวมีแม่มีพี่มีน้องมีพ่อเลี้ยงแต่ว่าไม่รู้สึกถึงความสุขในการได้รับความรักเพราะไม่เข้าใจความรักแบบรุนแรงเด็กหนุ่มสาวไม่รู้ว่ารู้จักแต่ความรักที่มันทำอยู่เราเคยพูดกันเคยจัดพี่น้องชีวิตของคนคนนี้เหมือนถูกกระทำมาโดยตลอดอาจจะไม่ได้เป็นการถูกกระทำจริงๆแต่เขาคิดไปเองว่าเขาถูกกระทำพี่น้องเรื่องพวกนี้ไม่ได้มีแต่เด็กคนนี้น้องผิดแต่ว่าในโลกนี้มีคนแบบนี้มากมายที่มีสาเหตุมาจากเรื่องราวที่แตกต่างแต่ละคนเจอเรื่องที่ทำให้คิดไปเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความรักไม่ควรใช้ความรักผิดหวังในความรักแล้วก็มีความทุกข์สัมสันแต่ว่าน้องผิดคนนี้ก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเหมือนคนที่เกิดมาเป็นคนทุกคนที่เราไม่ทราบว่ามันมีอะไรใส่เข้ามาในความคิดว่าเขาอยากมีความสุขพี่น้องคนทุกคนอยากมีความสุขและความสุขที่น้องไปสังเกตดูความสุขที่เรารู้สึกได้ว่าเป็นความสุขคือความสุขที่ได้รับที่ได้ให้ถึงเขาจะไม่เคยได้รับความรักแต่เขามีเสียงในใจสอนว่าถ้ารักแล้วมันจะมีความสุขเขาจึงอยากจะได้รับน้องซึ่งมันเป็นคุณลักษณะที่ดีของมนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกรักสำหรับเราที่สมมติเราเรียกการเป็นลูกรักที่ว่าสามารถที่จะรักได้อย่างรักสามารถที่จะมีเสียงของรักในใจยังนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความเชื่อแท้ในชีวิตจริงไม่ใช่เชื่อในการ
้างบาปคนที่เชื่อเนี่ยนะต้องเชื่อในคุณและคุณลักษณะต่างๆที่ถูกรักได้ด้วยและรู้สึกมีความสุขได้ยินกับใครแล้วมีความสุขพี่น้องที่รักแต่เนื่องด้วยว่าเพราะคนเรามีบาปเวลาเรายิ้มให้ใครเราก็อยากให้อีกคนยิ้มตอบเวลาเราทำดีให้ใครเราอยากให้อีกคนทำดีตอบกลับแต่เพราะผลของบาปกรรมมันทำให้เราไม่สามารถจะยิ้มให้ใครแล้วไม่จำเป็นต้องหวังการรีบยิ้มตอบกลับมาแล้วเราจะมีความสุขยิ้มแล้วมีความสุขได้เลยแต่ปรากฏว่าผลของบาปกรรมมันทำให้เราเนี่ยอ่อนแอเราจึงคาดหวังการได้รับการยิ้มตอบการได้รับการทำความดีต่อซึ่งคนปกติทั่วไปมีบาปกรรมทุกคนมียังพอมีเรี่ยวแรงมากพอสมควรที่ว่าถ้าหากว่ายิ้มให้ใครทำดีให้ใครเขายังไม่ยิ้มตอบเราหรือเขายังเฉยเฉยคนทั่วไปที่มีผลของบาปกรรมยังพอมีเรี่ยวแรงมากพอสมควรไม่ถึงขนาดว่าเขาไม่ยิ้มสะบัดใส่ตอบเลยไม่เร็วขนาดนั้นแต่พี่น้องที่รักน้องผู้หญิงคนนี้มีความทุกข์ซ้ำๆในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปแสดงความรักในชีวิตของเราเขาไปรักหลานเขาเอื้อเฟื้อกับหลานลูกของน้องชายเขาเอื้อเฟื้อกับน้องสะใภ้เขาเอื้อเฟื้อกับคนงานปรากฏว่าพี่น้องหลานมันหนีเข้าไปแม่ย้ายไปอยู่เชียงรายเชียงใหม่เชียงแสนไอ้หลานคนนี้แอบขึ้นรถคนเดียวหลานผู้ชายขึ้นรถรักแล้วมันเกิดความผิดหวังพี่น้องซึ่งตามที่พ่อบอกแล้วคนปกติเวลาที่มีคนเข้ามาเสนอถ้าผิดหวังนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีใจไม่โกรธรุนแรงแต่น้องผีคนนี้มีเรื่องที่ว่าถูกกระทำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่ได้รับความรักเพราะฉะนั้นสายป่านในการที่จะรักเนี่ยมันจึงสั้นกว่าคนปกติที่มีผลของบาปกรรมในชีวิตเขาจะรู้สึกเหมือนถูกทุบที่อกเวลาที่หลานจากไปเวลาที่คนงานที่เขารักช่วยเหลือสาระการสอนงานทำมาค้าขายเริ่มมีอยู่วันหนึ่งพอมีแฟนก็หายไปเลยแล้วมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังท้อใจมากกว่าคนปกติทั่วไปที่เมื่อเวลาทำดีแล้วไม่มีใครทำดีก็รู้สึกยังพอมีกำลังอยู่แต่เขามีทุกคนกำลังแล้วมันเป็นการส่งผลในชีวิตของน้องผิวคนนี้ที่จะแสดงออกซึ่งความผิดหวังอย่างรุนแรงแต่ไม่ถึงกับทำให้เห็นภาพครับแต่รู้เลยว่าเขามีท่าทีว่าเขาไม่อยากจะรับใครเขาไม่อยากจะสนิทกับใครมากๆเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าดีด้วยแล้วเดี๋ยวจะผิดหวังอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนเฉยๆดูเหมือนเฉยๆไม่รักอย่างทุ่มเทเหมือนอย่างคนปกติพี่น้องที่รักทั้งที่เขาเป็นคนที่มีใจอยากจะรักเพราะว่าได้รับพรมาจากพระเหมือนคนทั่วไปที่ว่ารู้ว่าการรักก็จะมีความสุขใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสายป่านที่จะรักของเขาเนี่ยมันสั้นมันน้อยมันมีไม่พอเพราะเขาถูกมันทำยากดีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมีชีวิตที่ทุกข์ซ้ำซากเพราะในเวลาที่จะรักใครเขาจึงหยุดรักได้ง่ายเขาไม่เกิดเพื่อใครเขาไม่มีใจWhy not?
นหนึ่งที่จะรักพี่น้องมันก็เลยหมดสิ้นโอกาสที่จะมีความสุขที่จะรักเพราะว่าเรียนรู้ด้วยอะไรบางอย่างในพระธรรมทัพว่าถ้ารักต้องมีความสุขแต่ปรากฏว่าเพราะรักแล้วไม่ได้รับการรักต่อรู้สึกผิดหวังจึงหยุดรักคนที่หยุดรักพี่น้องหมดความสุขอาจจะได้ความสุขจากสิ่งอื่นไปกินบุฟเฟ่ต์ที่นั่นไปเที่ยวที่นี่มีคนเอาใจมีคนเอาของมาให้มีอะไรได้เงินทำมาค้าขายประสบความสำเร็จแต่มันเป็นความสุขที่เที่ยงมันไม่ใช่ความสุขที่มาจากทำการได้รักคนอื่นแล้วให้เพื่อให้คนอื่นได้มีความสุขในชีวิตให้เขาเติบโตไอ้ความสุขที่การได้รับความรักจากการที่เราได้รับคนอื่นก่อนเนี่ยนะมันเป็นความสุขที่วิเศษที่สุดมันหาอะไรไม่ได้เทียบไม่ได้ต่อให้มีทุกอย่างตำแหน่งสูงส่งประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะชีวิตที่ทุกข์ซ้ำซากมาแต่เล็กแต่น้อยและไม่ต้องไปรักในชีวิตและผิดหวังจึงหยุดรักชีวิตของคนที่หยุดรักล่มสลายในความรักเป็นชีวิตที่เปลี่ยนเป็นเมืองในพระคัมภีร์ถึงประกาศสุดสุดเป็นเมืองที่ขังที่หน้าฆ่าศึกโจมตีจนราบในหน้ากรองเมื่อนั้นคือชีวิตของคนคนนี้น้องคนนี้และคนอีกหลายคนในโลกที่มีประสบการณ์ชีวิตที่มันทำให้เขาไม่อยากจะรักต่อไปเขาจะไม่มีความสุขในการที่ไม่รักพี่น้องที่รักวันสมโภชพระเยซูคริสต์เป็นวันที่ประกาศสุริยาบอกว่าพระเป็นเจ้าจะเสด็จมาสร้างเมืองนี้ใหม่เมืองที่ถูกทำลายด้วยข้าศึกที่มองไม่เห็นตัวพี่น้องคนที่ถูกทำลายด้วยข้าศึกที่มองไม่เห็นตัวคือคนน้องผู้หญิงคนนี้ถูกทำลายด้วยการไม่ได้รับความรักจากชีวิตซ้ำซากแล้วเป็นข้าศึกที่ทำให้คนคนนี้ไม่กล้าที่จะเป็นรักไม่อยากที่จะเป็นรักล่มสลายในความหมดความในความรักหมดกำลังใจที่จะรักและเมื่อหมดกำลังใจที่จะรักล่มสลายในความรักจึงไม่พบความสุขที่ได้รักถูกฆ่าศึกโจมตีจนไม่เหลือเป็นคนตามปกติเถิดปกติแต่เหมือนคนที่ไม่มีหัวจิตหัวใจเป็นคนที่เป็นอามนุษย์เป็นมนุษย์ที่เป็นอามนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ต้องจิตใจสูงต้องรักต้องอยากจะรักนี่เขาไม่อยากจะรักเขาอยากจะเห็นแค่ตัวเองเดียวพี่น้องที่รักและพระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านทางพระกาสิสยาว่าพระองค์จะทรงตอบผู้มนุษย์คนนี้ที่เป็นมนุษย์ที่ล่มสลายราบเป็นหน้าก่อนให้กลับฟื้นขึ้นมาพี่น้องคนคนหน้าจะเป็นเราก็ได้นะอาจจะเป็นพ่อก็ได้นะอาจจะเป็นพ่อจะวัดก็ได้นะก็จะขายก็ได้นะอาจจะเป็นซิสเตอร์ก็เซอร์ที่นั่นอยู่ในที่นี้นะและอาจจะเป็นพี่น้องที่รู้ว่าศรัทธานะเราไม่รู้ตัวเราหมดหวังที่จะรักไปแล้วในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ้างหรือเปล่าและวันนี้พิสุทธิ์ภพเป็นวันที่ประกาศสุริยานุภาพพระเจ้าเสด็จมาต่อผู้คนอย่างเราที่ไม่อยากจะรักไม่อยากจะยากมีเหมือนคนพวกนี้ต่อไปแล้วให้เรามีหวังโดยสอนเราให้เรียนรู้วิธีที่จะรักรักโดยไม่ต้องรอให้เขาทำอะไรดีตอบแทนกับเราเขาไม่ดีเราก็ยังรักอยู่และแม้เมื่อเขาไม่ดีเราก็ยังรักอยู่แต่เราไม่มีสายฝาที่จะรักเพราะชีวิตเราถูกกระทำอย่างดีมันไม่เห็นอะไรหลายอย่างเนาะแม้เราไม่มีสายฝาที่จะรักรักโดยไม่หวังอะไรรอนานๆเขาไม่ดีกับเราสักทีเลวซ้ำเลวซากคนที่เราดีรักเขาเนี่ยมันอยู่กับมันอย่างนั้นอ่ะมันจะเอามันอย่างนั้นอ่ะแล้วเราเนี่ยเจ็บช้ำทำรักต่อไม่ไหวเราไม่มีแรงที่เรามาถึงพระกุมารเพราะพระกุมารบอกว่ารักไม่ไหวเพราะไม่มีแรงจะรักแรงที่จะรักนั้นอยู่ที่ฉันจับมอบแรงนี้ให้เธอเป็นแรงที่มีให้เธอตลอดนิรันดร์ถ้าเธอฝากความเชื่อไว้ใจไว้ในฉันเธอจะมีแรงที่จะรัก
ล่มสลายในความรักของตัวเธอจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาเป็นเมืองที่ค่ายอุบลูขอร้องที่น้องเอ้ยเมืองที่สามารถจะรักได้น้องที่อยู่วันนี้ที่สามารถจะกลับมารักคนที่สามารถจะกลับมารักใหม่ได้พี่น้องก็จะพบความสุขแท้ในการที่ได้รักมันไม่มีความสุขอื่นพี่น้องได้เพชรดึงจินดาก็ของเงินทองคนอื่นก็มายกมือไหว้ยกดอกไม้ไม่มีความสุขรอกเพราะมันปลอมความสุขที่เราได้รักมีความสุขแท้และเพราะเรารู้ว่าเวลาที่เรารักแล้วเราสายหาทำให้พอพระพิจารณาจะเป็นคนให้กำลังแห่งความรักกับเราเองพระพิจารณารักเราที่เราอยู่ร่วมกันเพราะพระพิจารณารักเราเราจึงรู้ว่าในพระพิจารณามีพลังนั้นที่ทำให้เราสามารถกลับไปเป็นเมืองเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักรักได้แม้ไม่ได้รับความรักต่อก็มีพลังเราทำไม่ได้ที่เดียวแต่เราเชื่อว่าพระพิจารณาเรื่องของเราคือพระมารดาที่เรามาจูบมาว่ามากราบมาสักการทรงประทานพลังงานแห่งความพระพิสุทธิ์องค์ให้กับเราให้เราสามารถเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไม่ใช่เป็นคนที่อยู่เหมือนเป็นคนเดินไปเดินมาเหมือนน้องอยู่นี้แต่ไม่อยากจะได้แค่เราจะไม่เป็นคนนั้นเราจะเป็นคนที่ภายนอกและภายในเหมือนกันภายนอกดูดีอย่างไรภายในก็เป็นคนที่เข้มแข็งหนักแน่นที่จะรักกันและนี่คือความที่ประเสริฐที่สุดหาคนไหนมาเปลี่ยนไม่ได้เลยในชีวิตของคนของเราที่สามารถยืนขึ้นมาลุกขึ้นมาและกล้าที่จะรักแม้ไม่ได้รับความรักต่อเจ็ดปี